คุคุยกันต่อในข่าวข้าม NDT News นะครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบปีนี้เป็นปีมหามงคลนะครับทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีการเตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กัน<ฆ>นะครับหนึ่งในนั้นก็มาดูที่กระทรวงสา,าธาร,รณาสุขวันนี้ได้มีการมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ให้แก่หน่วยงานในสังกัดครับ โดยทางด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567แก่หน่วยงานในสังกัดและมอบแก่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้หน่วยงานได้นำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนนำตราสัญลักษณ์ไปดำเนินการในโครงการพาหมอไปหาประชาชนและโครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนาเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เชิญชวนผู้บริหารข้าราชการบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศกันิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลน,นี้ผ่านการจัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ ตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมชายาลักษณ์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญ,ญลักษณ์รวมถึงประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน